We don't have to start the day yet. I just wanna stay. And if we run late this morning, let's take our time. Everybody needs a break right sometimes. I วันใหม่นะครับวันอากาศที่แจ่มใสแต่อากาศติดลบ10องศานะครับพระเจ้าช่วยชีวิตมันสุขแสนจะหนาวเย็นค่ะเพชรก็ปั่นจักรยานมาทำงานเมื่อวานค่ะส่วนวันนี้ไม่ได้ปั่นนะคะวิ่งเอาค่ะเพราะว่าวันนี้จะมีประชุมค่ะตอนนี้อากาศยามเช้าแล้วนะคะหลังจากที่วันอาทิตย์ค่ะได้เลื่อนนาฬิกาเดินไปข้างหน้านะคะไม่ได้ถอยหลังก็ทำให้ความสว่างก็เกิดขึ้นนั่นเองสว่างสวัยในยามเช้าตามจริงตอนนี้ก็8โมงนะคะแต่วันนี้กลายเป็น7โมงเพราะว่าเราเลื่อนเดินไปข้างหน้านั่นเองเอ้ยไม่ใช่สิใช่หรอจำไม่ได้สมองเลอะเลือนก็เลื่อนไปข้างหน้าตามจริง6โมงเลื่อนไปข้างหน้าก็เหลือ7ว้ายสับสนค่ะเอามาดูชีวิตการทำงานของเพชรดีกว่าค่ะหลังจากที่ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนะคะเมื่อวานเพื่อนร่วมงานก็ไม่มาทำงานเพชรก็เลยรอดตัวกะไปค่ะว่าจะจัดการกับชีวิตตัวเองยังไงว่าเจอหน้าเขาจะยังทำใจได้ไหมหลังจากที่นอนไม่หลับมาหลายวันตอนนี้มันก็ยังคิดวนเวียนอยู่ในสมองนะเป็นเลยตัดสินใจจะคุยกับผอ.ค่ะวันนี้เลิกงานก็จะคุยกับผอ.เพราะเหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงก็จะประชุมนั่นเองตอนแรกกะว่าจะไปวิ่งนะคะแต่พอผอ.ว่างบ่าย3ค่ะเลยก็เลยต้องพูดคุยค่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนั่นแหละแล้วก็ความคิดตัวเองเพื่อที่จะเอาออกจากสมองค่ะจะได้กลับมาทำงานให้เต็มที่เพราะตอนนี้การทำงานของเพชรก็คือถ้าดูเผินๆก็เหมือนปกติแต่ในใจลึกๆอ่ะเรายังติดค้างอยู่ในสมองเราด้วยการที่ว่าเฮ้ยฉันทำแย่แล้วฉันโน่นฉันนี่รู้สึกผิดอะไรประมาณนี้อยู่ในใจนะคะแต่หลายๆเพื่อนโรงงานเพชรเขาก็บอกว่าไม่ใช่เธอไม่ผิดเขาเป็นคนอย่างนั้นเองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังช่วยไม่ได้ค่ะมันต้องหาใครคุยด้วยเช่นหัวหน้าไม่เคยคุยเลยนะตั้งแต่ทำงานนอร์เวย์มาไม่เคยคุยอะไรกับหัวหน้าหมายถึงเมื่อมีปัญหาแล้วก็คุยกันนะไม่เคยค่ะแต่ก็จะมีทุกวันทุกปีที่ก็จะสอบถามทำยังไงให้โรงเรียนดีขึ้นโน่นนี่นั่นการเรียนการสอนแล้วก็พูดคุยและเสนอความคิดแต่ครั้งนี้แตกต่างไปจะเป็นการพูดคุยเหมือนกับจิตวิทยาก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะหัวหน้าเพชรน่าจะพอเพชรน่าจะนอนไม่หลับไอ้เพชรมันจะมาคุยอะไรวะร้อยวันพันปียังไม่เคยคุยอะไรประมาณนี้แต่เขาก็ถามไว้ก่อนว่าจะคุยเรื่องอะไรเพชรก็คุยเพชรก็บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวฉันอยากเอาสิ่งไม่ดีออกจากสมองเพื่อจะให้ตัวเองมั่นใจในการทำงานกลับคืนมาไม่ต้องคิดโพงอะไรมากมายค่ะแม้แต่ตอนนี้เพชรก็ยังไม่สามารถบอกเพื่อนๆได้ว่าเราทะเลาะกันเรื่องอะไรนะคะแต่บอกได้แค่ว่าแค่เขาพูดน้ำเสียงเหมือนโมโหใส่เพชรอ่ะอาการเพชรก็เลยวีนขึ้นเลยค่ะก็เลยใส่เต็มที่นะคะแต่เราก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแต่ในหัวสมองเพชรก็ยังวนเวียนอยู่ค่ะก็อยากจะตัดมันออกไปฮู้อากาศติดลบ10พระเจ้าช่วยเพิ่งได้ปั่นจักรยานมาดีๆก็ติดลบ10อีกแล้วหน้าใบไม้ผิใบไม้ก็ยังไม่ผินะคะ
นั่นแหละค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เลิกงานนะคะตอนนี้หนึ่งทุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูโฟนเนยไม่เหมิดตาเดี๋ยวนะยาวว่าครบกันเนาะพอตัวชื่อสี่เจ็ดโมงสิบห้านะคะสดใสเลย I love it สดใสสุดจ้ะเจ๊ประเด็นหิมะนะคะหิมะหิมะหิมะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันยอดมากใช่ไหมเอ็มมิเลียยอมเลยจ้ะเอ็มมิเลียจะไปอะไรนะยกอินทิวิหมอนลิเกติเอ็มมิเลียสัมภาษณ์งานนะคะสัมภาษณ์งานขอให้ได้ขอให้ได้ลิเกติลิเกติแล้วหุ่นสเตรชซาสมียอย่าเล่นเช็คว่ายอดตอนนี้ยอดดึงก็ดึงก็ดึงดึงก็ดึงก็ดึงโอ้ยยอดเทรดดิโอ้ my god ตื่นเต้นมากที่จะไปสัมภาษณ์งานแล้วก็เดินนะคะมาเอาใบกะเพราค่ะเมนูสำหรับสามีก็คือใบกะเพรานะคุณสามีเมื่อคืนมาบอกว่าฉันอยากกินผัดกะเพราเหมือนเมืองไทยมันคือผัดกะเพราอะไรรู้ไหมข้างทางนั่นเองค่ะเพชรก็สั่งให้เพื่อนเอนะคะจัดการซื้อกะเพรามาให้ค่ะตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วนะคะแสงยังไม่หมดโอ้สดชื่นค่ะปกตินี่ห้าโมงหกโมงมืดตื่นๆนะคะเราจะเข้าห้องนอนตอนนี้เพชรก็จะกลับไปอาบน้ำแล้วก็ตามด้วยอะไรรู้ไหมคะก็อาบน้ำเสร็จก็จะอ่านหนังสือสอบแล้วก็ตามด้วยจัดการพักผ่อนหย่อนใจนะคะดูหนังฟังเพลงแล้วก็นอนเพื่อเอาแรงค่ะจะเล่าให้ฟังว่าไปคุยกับผอ.เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็ผอ.เขาก็ใจดีมากๆค่ะให้กำลังใจเพชรในการทำงานแล้วก็สอนวิธีการให้อย่าโทษตัวเองให้โทษคนอื่นอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกก็คือเราโกรธเราก็เหนื่อยเราคนอื่นเขาก็ไม่รับรู้อะไรเงี้ยดังนั้นก็ให้คิดแต่ว่าเฮ้ยเราทำดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็จริงของเขาค่ะก็ช่วยได้เยอะมากรู้สึกแย่ๆในการทำงานก็ตอนนี้ก็ชีวิตกลับมาแล้วพลังงานเพชรก็กลับมาเช่นเคยนะก็ใส่เต็มที่ในการทำงานจากนั้นก็คุยกัน1ชั่วโมงนะคะก็จากนั้นเพชรก็กลับมารอการประชุมกินอาหารไทยเพิ่มพลังแล้วก็ประชุมก็นั่นแหละค่ะยกเรื่องราวประสบการณ์ในการทำงานให้เกี่ยวกับการสอนเด็กยังไงเพชรก็ยกเรื่องเวทจัดเทียเตอร์ใช่ไหมคะเทียเตอร์นี่ก็ละครเอาตุ๊กตาของเล่นลูกชายลูกสาวที่เขาไม่ใช้แล้วใช่ไหมคะเพชรก็มาทำเป็นละครเวทีแล้วก็ให้เด็กๆสามารถทำเองเล่นเองได้ก็ผ่านไปด้วยดีอะไรเงี้ยก็แชร์ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้ช่วยผอ.ก็บอกว่าดีมากเลยเธอต้องทำต่อไปแล้วก็อยากให้เพชรแชร์ให้กับห้องอื่นๆด้วยเพราะว่าการทำอย่างนั้นมันทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองการแสดงออกนั่นเองเป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยก็ได้คำชมมาค่ะเพชรก็เลยคิดว่าอยากเข้าไปเรียนการแสดงเพิ่มว่าที่ทำงานมีงบในส่วนนั้นไหมแล้วก็เอามาปรับประยุกต์ใช้ในที่ทำงานค่ะวันนี้ลูกสาวก็มาถึงบ้านแล้วนะคะมาตั้งแต่10โมงสามีไปรับก็เห็นแม่ย่าซื้อขนมหรือทำอะไรมาให้ลูกสาวแล้วมาทักทายก็ไม่รู้แม่ย่าพามาเดินแล้วคงจะมาทักทายหลานสาวเขาอะไรเงี้ยตั้งแต่11โมงเหนื่อยค่ะในการเดิน3กิโลนะคะเดินมาที่ทำงานแต่ก็คุยกันกับเพื่อนๆไม่ได้เดินคนเดียวเป็นเส้นทุกวันนะคะอากาศตอนนี้ก็ไม่หนาวก็กำลังดีเมื่อเช้านี่หนาวสุดๆค่ะนั่นแหละค่ะนี่แหละชีวิต
ของสาวไทยต่างแดนการทำงานกับฝรั่งมีท้อมั่งมีขยันมั่งมีสนุกสนานก็ครบรุดทุกอย่างนะคะครบรุดเหมือนทำที่เมืองไทยนั่นแหละค่ะแต่ข้อดีที่นี่ก็คือหัวหน้าเขาจะแตกต่างกับที่เมืองไทยเรามากหัวหน้าที่นี่เขาจะไม่ข่มลูกน้องเขาจะช่วยเติมเต็มแล้วก็ให้กำลังใจค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสามีกับลูกชายกำลังจะกลับมาค่ะเลยต้องจัดให้เขานะคะมาลุ้นกันว่าเพชรจะกินไหมอาหารรอบดึกนะคะอาหารเสร็จแขกท่านผู้มีเกียรติก็มาทันทีนางไทยตกตีอาหารรอบดึกอร่อยมากเลย